็นแอปไทยมันจะเป็นยังไงเก้าเก้าเหรอเก้าเก้าโหครับกำลังจะทำการอัปเดตแอปไทยเวอร์ชันนะครับนี่ MG1P นะครับ MG1P อัปเดตแอปเวอร์ชันภาษาไทยนะครับเร็วๆด่วนๆเลยครับนี่ชุดใหญ่เลยนะครับแบตเดี๋ยวรู้เลยแอปไทยมันจะเป็นยังไงไอ้นี่99เหรอ99โหเด้งจังไว้แอปไทยนี่เฮี้ยนเฮี้ยนสุดอัพอยู่นะครับสำหรับท่านลูกค้าที่รอคอยครับเป็นไงครับแอปไทยตอนแปลเป็นไงครับแปลกันมันทั้งคืนครับแปลทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนกี่บรรทัดได้ครับตกประมาณเกือบ 3,000 กว่าบรรทัดครับโอ้โหแพ้มาเวอร์กันเรื่องจริงอ่ะมา 4,000 กว่าด้วยครับนั่นแหละครับก็จะได้ใช้แอปไทยนะครับเด้งอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวได้ก็เดี๋ยวจะบอกนะครับรอติดตามชมนะครับครับตอนนี้เราก็กำลังเปิดวิทยุนะครับรอโหลดโปรแกรมขึ้นมาอ้าวดูเหมือนกับจะทำสำหรับซัพพอร์ตตัว T16 มากกว่านะครับเนื่องจากอนาคตน่าจะขายได้จำนวนเยอะแล้วก็มีปริมาณมากนะครับกับการใช้งานในประเทศจีนนะครับตอนนี้ปล่อยมาสำหรับ T16 แล้วก็น่าจะรองรับกับตัว T20 ได้เลยครับมีแผนที่นะครับอัพเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตามเมนูอื่นๆบ้างดูนะตามเมนูนะครับเมนูแรกนะครับที่เกี่ยวกับตัวโดรนเมนูต่อไปเกี่ยวกับการสเปรย์น้ำการตั้งวิทยุนะครับการเช็คเรื่องเรดาร์เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับระบบ RTK นะครับแล้วก็ HD นะครับระบบการเลือกย่านความถี่ในการส่งสัญญาณภาพแล้วก็สัญญาณการควบคุมลำนะครับก็เราก็จะดูข้างต้นได้ประมาณนี้นะครับที่เป็นภาษาไทยอาจจะต้องมีเวอร์ชั่นแก้ขึ้นมาอีกนะครับ